สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันวันใหม่เช้านี้อยู่กับปุ้เป้ภคนันท์เช่นเคยนะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อวานนี้ในช่วงซีซั่นวาไรตี้นะคะเราได้มีการเกริ่นไปนิดนึงนะคะว่าปีนี้ค่ะเป็นปีครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะซึ่งพระองค์ท่านนะคะมีพระนามเต็มๆว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตี่ยที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองนะคะพระองค์ทรงเป็นบิดาแห่งทหารเรือไทยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการทหารเรือไทยเป็นอย่างมากค่ะและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะวันนี้เรามี VTR เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปรับชมด้วยกันเลยค่ะการประเทศทางทะเลของไทยมีความพยายามในการพัฒนาแสวงหาเครื่องมือและการจัดการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากนอกประเทศจนถึงหลังเหตุการณ์วิกฤตการณ์รัตนโกสินทร์ศก112เพียง1เดือนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชฤทัยทรงพระราชโอรสไปศึกษาวิทยาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษและหนึ่งในพระราชโอรสก็คือพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ด้วยทรงหวังจะให้การทหารเรือของสยามประเทศอย่างราบเจริญมั่นคงตามแบบอารยประเทศสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปจากโรงเรียนวิชาการทหารเรือเดอะลามซึ่งตั้งอยู่ที่กรีนิชทางตอนใต้ของลอนดอนทรงศึกษาและฝึกงานต่อบนเรือรีเวนจ์เรือรบในราชนาวีอังกฤษที่ปฏิบัติการอยู่ในทะเลในฐานะนักเรียนทำการนายเรือหรือที่เรียกว่ามิสชิปแมนและทรงศึกษาต่อในวิทยาลัยทหารเรือเมืองกรีนิชจนทรงสำเร็จการศึกษาในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2442ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุ19พรรษารวมเวลา6ปีที่ทรงศึกษาการทหารเรือณประเทศอังกฤษอย่างตั้งพระทัยมั่นด้วยพระวิริยะและพระองค์ทรงศึกษาด้านต่างๆที่สำคัญเกี่ยวข้องอีกก่อนเสด็จกลับประเทศในหลายเดือนถัดมาพุทธศักราช2448การจัดหลักสูตรการศึกษาใหม่ของโรงเรียนนายเรือเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายพลเรือตรีกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานจัดการศึกษาในโรงเรียนนายเรือพระองค์ทรงปรับปรุงวิชาที่เรียนใหม่พัฒนาการฝึกหัดศึกษาทรงปลูกฝังความเป็นชาวเรือทรงนิพนธ์เพลงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกศิษย์และเหล่าทหารเรืออันได้แก่เพลงฮะเบศสมอหรือเพลงดอกประดู่เพลงเกิดมาทั้งทีหรือเพลงเดินหน้าและเพลงดาบของชาติซึ่งแต่ละเพลงล้วนมีความหมายกินใจสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารเรือสืบมาเล่าต่อกันมาว่าพระองค์ทรงฝึกให้ลูกศิษย์ด้วยพระองค์เองนับได้ว่าทรงทุ่มเทพระวรกายทรงสละเวลาเพื่อลูกศิษย์ของพระองค์จนเป็นที่มาของพระนามว่าเสด็จเตี่ยโรงเรียนนายเรือได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากจนในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449พระองค์ทรงเยี่ยมชมกิจการที่พัฒนารุ่นหน้าทรงเชื่อมั่นในผลการพัฒนาของพระราชโอรสพระองค์เจ้าอาภากรเป็นอย่างมากดังพระราชหัตถเลขาความหนึ่งที่ว่ามีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้าและในปีต่อมากรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงนำนักเรียนนายเรือฝึกภาคปฏิบัติในต่างประเทศด้วยเรือมกุฎราชกุมารไปยังน่านน้ำต่างประเทศด้วยคนไทยทั้งหมดเป็นครั้งแรกสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนนายเรือรุ่นต่อไปและทหารเรือเป็นอย่างมากพระองค์ยังทรงริเริ่มและปรับปรุงกิจการทหารเรืออีกนานับประการตั้งแต่พื้นฐานความเป็นชาวเรือขนบธรรมเนียมทหารเรือ
ยุทธวิธีการรบสาขาการปฏิบัติการจนถึงระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือเกิดกิจการด้านต่างๆที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหลายด้านในอันที่จะทำให้กองทัพเรือเจริญเทียบเท่าอารยประเทศทรงริเริ่มจัดให้สัตหีบเป็นพื้นที่ฐานที่มั่นของการทหารเรือและขยายเพิ่มเติมตามพื้นที่ทางยุทธศาสตร์อีกหลายแห่งในเวลาต่อมาทรงออกจากราชการทหารเรือในปีพุทธศักราช2454แต่ได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราไทยทรงเขียนตำราสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและรับรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปที่ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าเป็นที่รู้จักในพระนามหมอพรจนเข้าสู่ช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชหฤทัยนำประเทศเข้าร่วมในฝ่ายสัมพันธมิตรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเจรทหารเรือพระองค์ทรงบัญชาการในส่วนของกองทัพเรือให้ปฏิบัติตามหลักสงครามที่ประกาศเป็นที่เรียบร้อยและต่อมาพระองค์ทรงขอพระราชทานติดต่อจัดซื้อเรือรบโดยได้คัดเลือกเรือพิฆาต HMS Radiant ของประเทศอังกฤษเรือลำนี้เดินทางจากประเทศอังกฤษเข้ามาถึงประเทศไทยในปีพุทธศักราช2463พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามเรือนี้ว่าพระร่วงหลังจากนั้นต่อมาพระองค์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2463และในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2466มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือแต่ด้วยพระองค์ทรงมีปัญหาเรื่องพระวรกายที่ทรงตรากตรำประชวรจากพิษไข้จึงทรงขอลาพักราชการในเวลาต่อมาทรงเดินทางไปประทับพักรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรในช่วงเวลาที่จะทรงได้รับพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรืออันเป็นตำแหน่งสูงสุดของกองทัพเรือระหว่างประทับพักรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดทรายรีนั้นทรงถูกฝนและประชวรด้วยพระโรคไข้พิษประกอบกับประชวรมาก่อนนี้แล้วพระอากาศได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2466เวลา 11:40 น.กองทัพเรือไทยได้ถือเอาวันที่19พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์เป็นวันอาภากรสืบมาองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยที่เหล่าทหารเรือถวายสมัญญานามแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือองค์เสด็จเตี่ยนั้นมิใช่เพียงที่ทรงมอบมรดกการทหารเรือที่ทรงคุณค่าแต่นับได้ว่าทรงมอบคุณค่าให้แก่ประเทศชาติจากพระประวัติคำสอนของพระองค์ที่เหล่าประชาชนเลื่อมใสศรัทธากันทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนเป็นที่ประจักษ์เราจะได้พร้อมใจกันยึดมั่นในความดีที่ทรงมอบให้แก่ชาติและราชนาวีนำมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตเพื่อทำความดีแก่ประเทศชาติของเรา
ใช่แล้วค่ะเพื่อยึดมั่นในความดีและนำมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตและประเทศของเรานะคะคุณผู้ชมคะทุกวันที่19พฤษภาคมของทุกปีนะคะได้ถูกกำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้ค่ะเช่นเดียวกับทุกปีทางกองทัพเรือค่ะก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษนะคะในปีนี้ค่ะเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมครบรอบฉลองครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนนะคะได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อที่ชื่อว่าสืบสานพระปณิธานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งมีจุดประสงค์ในการที่จะถอดบทเรียนประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะคะเพราะว่าย้อนกลับไปในยุคนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยุคที่ประเทศไทยของเราหรือว่าสยามประเทศนะคะมีความสุ่มเสี่ยงในการสูญเสียอธิปไตยเพราะว่าเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนั้นได้แผ่อํานาจเข้ามาในประเทศของเราซึ่งย้อนกลับไปตอนนั้นก็ตรงกับช่วงสมัยของรัชกาลที่5นั่นเองค่ะและถามว่าใครจําได้นะคะเราจะมีเหตุการณ์ที่ชื่อว่ารัตนโกสินทร์ศก112ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สยามประเทศของเราได้ถูกบีบบังคับให้ต้องทำตามนโยบายของทางชาติตะวันตกนั่นเองค่ะแต่นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่ทำให้เรานั้นได้หันกลับมาปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทัพเรื่องของกฎหมายเรื่องของการบริหารราชการต่างๆให้ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนของงานเสวนาในปีนี้นะคะคุณผู้ชมคะได้มีการจัดขึ้น3ตอนด้วยกันค่ะตอนที่1นั้นมีชื่อว่าชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลในเอเชียอาคเนย์ในยุคของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งในตอนนี้นะคะได้พูดถึงชาติมหาอำนาจในอดีตที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคจนถึงเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112และเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2436ก็ได้มีการพัฒนาแนวทางรวมถึงวิธีการขยายบทบาทที่เริ่มมาจากยุคสำรวจทะเลยุคตั้งสถานีการค้าจนมาถึงยุคการล่าอาณานิคมค่ะและในตอนที่2นะคะก็มีชื่อว่าบทเรียนจากอดีตสู่การพึ่งพาตนเองในตอนนี้ก็ได้พูดถึงแนวความคิดในการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อกองทัพเรือและประเทศชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังมีการพัฒนาวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันในหลายต่อหลายเหตุการณ์อีกด้วยค่ะส่วนตอนที่3นะคะก็มีชื่อว่าบทเรียนจากอดีตถึงการปรับตัวรับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ค่ะจะพูดถึงการนำเอาเหตุการณ์เมื่อ130ปีที่แล้วจากพุทธศักราช2430มาเปรียบเทียบกับการแข่งขันของมหาอำนาจในปัจจุบันเพื่อชิงตำแหน่งในการจัดระเบียบโลกใหม่ซึ่งมีผลกับการเตรียมและการป้องกันทางทะเลของประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะเพื่อที่จะได้นำมาใช้สื่อสารให้กับคนไทยได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมในการรองรับอนาคตว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรค่ะซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะถือเป็นเรื่องราวเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์นั้นได้มอบให้กับพวกเราชาวไทยรวมไปถึงกองทัพเรือไทยนั่นเองค่ะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่พี่น้องชาวไทยรวมถึงทหารเรือไทยนั้นถึงได้รักแล้วก็เคารพพระองค์เป็นอย่างมากค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของพระองค์นั้นยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ตัดสินใจเข้าเป็นนักเรียนนายทหารเรืออีกด้วยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเรื่องราวของ VTR เรื่องราวของเสวนาแล้วเรายังมีเรื่องราวของนักเรียนทหารไทยในโลกตะวันตกอีกด้วยที่เขานะคะได้มีประสบการณ์ของการเป็นทหารใหม่ประจำกรมนักเรียนนายทหารเรือรักษาพระองค์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชม VTR นี้ด้วยกันเลยค่ะครับก็เมื่อเข้าเป็นทหารเรือครับก็ได้ทราบพระนามของท่านครับรวมถึงเรื่องราวของท่านครับซึ่งก็ตอนนั้นก็ผมเองก็เมื่อทราบเรื่องก็พยายามแบบศึกษาหาความรู้ครับนอกจากที่โรงเรียนสอนมาก็ทราบว่าท่านเป็นคนที่วางรากฐานให้กับกองทัพเรือที่มีมาอยู่ณปัจจุบันครับถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยครับลองคิดเปรียบเทียบตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าการไปเรียนเนี่ยมันต้องใช้ความเพียรพยายามมากแค่ไหนครับเพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆต่างประเทศหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นที่อยู่ในโรงเรียนด้วยกันครับซึ่งก็ทำให้เข้าใจว่าหลายอย่างเนี่ยมันต้องใช้ทั้งความอดทนครับแล้วก็ต้องใช้ความมุมานะรวมถึงบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลยในภายในทีเดียวก็ต้องอาจจะมีครั้งที่สองมีครั้งที่สามบ้างก็ทำให้นึกถึงว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นตอนที่พระองค์ท่านไปเรียนเนี่ยก็คงลำบากยิ่งกว่าตอนที่ผมไปเรียน
แล้วก็คิดว่าท่านก็สามารถฟันฝ่ามาได้เนื่องจากว่ามีความมุมานะแล้วก็ความพยายามรวมถึงความที่ว่าเมื่อจะทำสิ่งใดเนี่ยก็ควรทำอย่างจริงจังทำให้เมื่อเวลาที่ผมไปอยู่เนี่ยผมก็พยายามนึกถึงตรงนั้นครับว่าเรามาแล้วเนี่ยเรามาเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้สุดความสามารถถึงแม้ว่ามันอาจจะยากมันอาจจะลำบากแต่ก็ถ้าเรามีความอดทนแล้วก็คิดว่าเราจะมีความตั้งใจจริงแล้วเนี่ยเราก็สามารถฝ่าฟันมันไปได้ครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนๆหรือว่าในหมู่ของคุณครูหรือว่านายทหารที่โรงเรียนครับอย่างเช่นเสด็จเตี่ยเคยทำได้ครับสำคัญหลักเลยคือการพัฒนากำลังพลครับของกองทัพเรือให้ได้มีมาตรฐานที่ทัดเทียมกันครับรวมถึงว่าเป็นมาตรฐานที่ดีพอๆกับหลายๆประเทศครับที่มีกองทัพเรือเป็นกองทัพหลักครับผมคิดว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพเพียงพออยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรฐานให้มันมีระดับสูงขึ้นหรือว่าพยายามวางรากฐานให้กับน้องนักเรียนในเรือหรือว่ากำลังพลส่วนต่างๆเนี่ยให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปจากเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นครับสำคัญเลยคือการวางพื้นฐานโดยเฉพาะวิชาการเรือให้มีพื้นฐานการเรือที่ดีครับโดยจะต้องมุ่งเน้นทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากช่วยปลูกฝังครับในส่วนนี้ครับให้กับกำลังพลของกองทัพเรือการที่ได้ไปเห็นเทคโนโลยีหรือว่าการได้ไปเห็นสิ่งต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ทำให้ผมทราบครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยมีความเก่งไม่น้อยไปกว่าเขาเลยครับซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนาศักยภาพของเราแล้วก็มีรากฐานที่ดีแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีขีดความสามารถใกล้เคียงกับเขาได้เลยครับเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยก็มีพื้นฐานความเก่งเนี่ยพออยู่แล้วครับเนื่องจากว่าเสด็จเตี่ยเนี่ยถ้าเป็นคนวางรากฐานเอาไว้แล้วทำให้ผมรู้สึกว่าเมื่อผมกลับมาแล้วเนี่ยก็อยากจะนำความรู้ความสามารถที่ตัวเองได้ไปเรียนได้ไปศึกษามาเนี่ยรวมถึงมุมมองความคิดต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ก็อยากจะกลับมานำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเสริมสร้างกองทัพเรือให้มีศักยภาพที่มากขึ้นรวมถึงพยายามปลูกฝังความรู้ให้กับลูกศิษย์หรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในกองทัพเรือเมื่อผมออกไปทำงานต่อไปครับในโอกาสที่ผมได้กลับมารับราชการในห่วงครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนของเสด็จเตี่ยผมอยากให้กำลังใจข้าราชการกองทัพเรือทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทัพเรือและประเทศชาติช่วยกันพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองและผู้อื่นรวมถึงช่วยกันปลูกฝังแนวความคิดและความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังเพื่อจะเข้ามามีส่วนในการพัฒนากองทัพเรือและขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวขององค์บิดาแห่งทหารเรือไทยนะคะเรื่องราวพระราชกรณียกิจเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจที่พระองค์ได้ทำไว้นะคะทำให้หลายๆคนตัดสินใจอยากจะเข้ามาเป็นทหารเพื่อที่จะดูแลประเทศของเรานั่นเองถ้าว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้าไปชมเสวนาย้อนหลังทั้ง3ตอนสามารถที่จะเข้าไปชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะเพียงแค่พิมพ์คำว่า100ปีวันสิ้นพระชนก็จะได้ทราบเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงนั้นๆอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในคุยกันวันใหม่อีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ